ดูบลร,ร,ร,รู้รู้สึกสับสนเมื่อเห็นหนังสือความตายของเมลี่ ที่เสียชีวิตเมื่อสักครู่นี้แล้วเหตุใดหนังสือนั้นจึงได้ถูกตีพิมพ์อย่างเร็วเลยซึ่งสุบารุนะครับก็คิดว่าคงจะดีไม่น้อยหากสำนักพิมพ์หนังสือไหนจะตีพิมพ์เดท่ากับห้องสมุดนี้มานั่นขยันเป็นอย่างมากยังไรเสียก็ตามครับหลังจากได้ยินข่าวว่าเบ็ตตี้นั้นยังไม่ได้อ่านหนังสือหัวใจของซูบารุนั้นค่อยผ่อนคลายลงแล้งจะได้ยินคำพูดของเบ็ตตี้นี่ครับผมเอมิเลียนั้นจึงมองไปหาหนังสือของเมลลี่อย่างหุนหันพันแล่นแต่เบ็ตตี้นั้นก็หยุดไว้ เห็นข like ่าวล่าสุดก็คือเมื่อเช้านี้ก่อนที่เมลลี่นั้นจะวิ่งออกไปโดยที่ไม่มีใครเห็นยางไรเสียก็ตามครับซูบารุนะครับที่เขานั้นเชื่อว่าตัวเองนั้นเป็นผู้กระทําความผิดฆ่าเมลลี่นั้นก็ยังไม่ได้ฟังการสุดทนาเขานั้นกำลังคิดว่าเขาจะอ่านหนังสือแห่งความตายของเมลลี่ก่อนใครหรือไม่เพื่อไม่ให้เปิดเผยฐานะของตัวเขาเองโดยไม่คาดคิดครับซารล่านั้นกลับสนับสนุนให้ซูบารุนั้นอ่านหนังสือแห่งความตายของเมลลี่ซึ่งเอมิเลียกับเบตตี้ครับได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการอ่านหนังส แน่นอนว่าเขาจะยอมทํามันซูบารุดันเป็นคนแรกนะครับที่ได้อ่านหนังสือเงความใจของเมลี่สุดท้ายครับซูบารุเมื่อเปิดหนังสือออกมามันนั้นนะครับได้เล่าเรื่องของชีวิตของเมลี่สั้นๆแต่มันก็เป็นเรื่องที่ครบถวนตั้งแต่เกิดจนตายเลยทีเดียว เมื่ออ่านหนังสือไปเรื่อยๆนะครับซูบารุนั้นก็ได้อ่านมาถึงช่วงเวลาค่ําคืนที่ผ่านมาซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับซูบารุนั้นได้รู้ว่าเมลลี่นั้นได้มาที่ห้องสมุดชั้น3าเพื่อค้อนหาหนังสือความตายหลังจากที่เธอค้นไปได้ไม่นานครับทันใดนั้นเองเธอนั้นก็ได้สังเกตเห็นซูบารุที่ปารกดตัวขึ้นข้างหลังเธอเธอนั้นจะได้ตื่นตระหนกนะครับและรีบออกจากห้องสมุดไปแต่ซูบารุนั้นได้อยู่ต่ออยู่ในห้องสมุดคนเดียว หลงจากที่เมลลี่นะครับวิ่งออกไปได้สักพักหนึ่งซึ่งพอเมลลี่ได้ตื่นตระหนกและรีบออกไปจากห้องสมุดนะครับสักพักหนึ่งเธอนั้นจึงตัดสินใจที่จะกลับไปและตอนนี้เธอนั้นก็ได้พบว่าซูบารุนะครับกำลังมองหาหนังสือแห่งความตายอยู่คนเดียวแต่เธอนั้นไม่รู้ว่าซูบารุนั้นกำลังหาของใครในเวลานี้เองครับจู่ๆซูบารุนั้นก็เริ่มพูดกับตัวเองเล่ากับว่าเขานั้นได้พบว่าเมลลี่นั้นกลับมาแล้ว ซึ่งคำพูดของซูบารุครับดูเหมือนกับจะปลอบใจเมลลี่ซึ่งเมลลี่ครับก็เสียสติในขณะได้ฟังแต่เธอนะครับก็กลับมาได้สติครั้งเมื่อซูบารุได้ยืนอยู่ตรงหน้าเธอแล้วซึ่งซูบารุนะครับก็ได้จูบไปที่ผมเปียของเมลลี่3ทีก่อนที่เมลลี่นะครับจะกลับไปพักผ่อนและซูบารุนะครับก็ยังคงค้นหาหนังสือในห้องสมุดเพียงลําพังเป็นผลทําให้ซูบารุนะครับได้สูญเสียความทรงจําในคืนนั้นเองซึ่งเมลลี่นะครับก็ไม่รู้ว่าซูบารุนั้นได้สูญเสียความทรงจำไปแล้วเธอนะครับจึงตัดสินใจว่าจะลองถามซูบารุอีกครั้งหลังจากอาหารเช้าโดยเธอนั้นตั้งใจจะถามว่าเธอนั้นควรจะเชื่อเรื่องของซูบารุเมื่อคืนนี้มากแค่ไหนแต่นั้นจ อาหารเช้านะครับซูบรุนะครับได้เดินไปยังสถานที่1นึ่งรี่นะครับจะได้เดินตามซูบารุไปอย่างโง่เขาซึ่งสถานที่ที่ซูบารุเดินไปนะครับก็คือสถานที่ที่ซูบรุนั้นได้พูดคุยกับจูเลียตก่อนหน้านี้นั่นเองและหลังจากนั้นเองครับซูบรุนั้นก็ได้เดินเข้ามาเจอกับเมลี่ในทันทีเ <grat> มลี่นั้นก็ได้ถูกซูบรุรัดคอจนตายแต่ก่อนที่เมลี่จะเสียชีวิตนะครับดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะได้ยินอะไรบางอย่างจากป,ปากของซูบารุซึ่งการได้ยินครั้งนี้เองครับผมทำให้ซูบรุนั้นจึงอยากจะบีบคอเมลี่จนตายในที่สุดเมื่อถึงจุดนี้เองครับซูบรุนั้นก็ได้อ่านหนังสือความตายเสร็จสิ้นหลังจากการอ่านครับซูบรุนั้นก็ได้กลับมาสู่โลกแห่งความจริงแต่เขานั้น ยังไม่สามารถแยกแยะตัวเองได้สักพักหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อเขาอ่านหนังสือแห่งความตายนี้ผู้ตายนั้นได้หมกมุ่นกับจิตวิญญาณของซูบรุมากจนเกินไปแล้วก็ว่าวิญญาณครึ่งหนึ่งของเขานั้นได้รวมเข้ากับวิญญาณของเมลี่เขาคิดถึงบุคลิกของตัวเขาเองที่ถูกเมลี่นั้นจินตนาการสร้างขึ้นเมื่อเอมิเลียที่ยืนอยู่ข้างนะครับเห็นความผิดปกติของซูบรุจึงรีบไปช่วยคนอื่นๆนะครับพยายามที่จะปลุกซูบรุให้ตื่นแต่หลังจากนั้นไม่นานครับซูบรุนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองนที่สุดในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับเขานั้นยังได้คนพบว่าเวลานี้จูเลียได้อนาตาเซียนั้นได้มาถึงห้องสมุดแล้วด้วยซึ่งเขานั้นแทบจะไม่รู้ตัวเลยอนาตาเซียนะครับได้ถามกับซูบ รู้ว่าซูบารุนั้นเห็นอะไรในหนังสือซึ่งซูบารุนะครับก็ตอบสิ่งที่เขาเห็นจากความทรงจําของเมอร์ลี่เอมิเลียครับจะแนะนําให้ทุกคนนั้นไปตามหาเมอร์ลี่โดยไม่รู้ว่าตอนนี้เธอนนั้นเป็นหรือตายพวกเขานั้นตัดสินใจที่จะไปหาเธอให้พบก่อนและจะตัดสินใจว่าจะทาอย่างไรต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางแลมแล้วก็ทางจูเลียนนั้นก็ได้เสนอวิธีการของตัวเองแต่ทุกคนนะครับไม่มีใครสนใจเลยนอกจากจะทําตามคาแนะนําของเอมิเลียค้นหาเมอร์ลี่แยกย้ายกันแต่จูเลียนนะครับที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมากจึงได้ถามกับซูบารุว่าาน,น่่ะเเองเมลลีีนนสแวยยชิต เมื่อได้ยินเช่นนี้ครับซูบรูนั้นจึงได้ตื่นตระหนกได้โลเลโดยบอกไปว่าเขานั้นไม่เห็นสถานที่ที่เมลลี่นั้นเสียชีวิตแต่น่าจะอยู่ในหอคอยน่าจะตายอยู่ภายในนี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้นะครับจูเลียจึงคิดว่าเมลลี่นั้นอาจจะได้ตายไปแล้วจากการลื่นถลายตกลงมาจากระเบียงหรือตกจากหอคอยแต่ความคิดนี้ครับซาวล่าก็ได้ปฏิเสธในทันทีเพราะถ้าหากมีใครออกไปนอกหอคอยแล้วก็เธอนั้นจะกลายเป็นเครื่องจักรสังหารอันโหดเหี้ยม เมื่อเองไม่ช่นี้เองครับซูบารุนั้นจึงได้มั่นใจว่าก่อนหน้านี้นั้นเขานั้นได้ออกจากประตูชั้นที่5และก็ได้มีแสงสีขาวนั้นทาการฆ่าไส้เดือนสายที่แท้เป็นฝีมือของซาล่านี่เองซึ่งซูบารูนะครับก็อาจจะอนุมานได้เลยว่าหรือไม่แน่ว่าบางทีบาดแผลที่เขาได้พบเจอก่อนหน้านี้ในการสังหารเหล่ากลุ่มของเขานั้นนะ่ะอาจจะเป็นฝีมือจากซาล่าก็เป็นได้หลังจากที่พูดคุยกับทุกคนแล้วครับทุกคนนั้นจึงตัดสินใจที่จะออกค้นหาเมอร์ลี่อย่างเป็นทางการ โดยมีเพียงซูบารุเบตตี้แลวก็เซอร่านะครับที่จะคอยตามหลังไปแต่ยังไรเสียก็ตามครับซูบารุนั้นจึงขอให้เซอร่านั้นไปทําการค้นหาเมอรี่ด้วยส่วนเบตตี้กับทางซูบารุนะครับกลับไปที่ห้องสีเขียวในเวลาเดียวกันนี่เองครับผมเบตตีนะ้นั้นได้ค้นพบอาการบาดเจ็บที่แขนของซูบารุเธอนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจว่าทำไมซูบารุนั้นถึงได้รับบาดเจ็บจึงใช้วิธีการนะครับในการรักษาเขาแต่สิ่งนี้เองครับทำให้ซูบารุที่ความจําเสื่อมนั้นแสดงอาการไม่ปกติต่อเบตตี้ซึ่งต่อมาครับซูบารุนั้นก็ได เบตตี้นะครับได้เดินไปบอกกับเอมิเลียว่าซูบารูกับตัวเธอนั้นได้ออนมาจากห้องสมุปแล้วตอนนี้มีเพียงซูบารูที่สูญเสียความทรงจําเลมที่กําลังหลับไหลแล้วก็มังกรดินของเขาครับที่อยู่ในห้องสีเขียวซึ่งในเวลานี้เองครับก็ปรากฏว่า บุคลิกของเมอร์ล uh ี่ในจิตใจของเขาก็กาลังยั่วยวนให้เขาฆ่าเลมแต่ว่าซูบารุนั้นไม่ฟังเขานับแต่ที่บุคลิกนี้ปรากฏตัวขึ้นมาเมอร์ลี่นั้นก็ได้เสียชีวิตแล้วเขาน่าจะทําการฆ่ากลุ่มของเขาได้อย่างไรแต่ว่าไม่ว่าจะพูดยังไงครับบุคลิกของซูบารุนี้ก็ไม่หายไปซูบารุนั้นไม่ยอมฟังเขาและเขานั้นก็จะไปจางหายไปสรุปก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าลาคาญสำหรับซูบารุเป็นอย่างมากหลังจากที่คนตามหามาอย่างยาวนานครับก็ยังหาศพเมอร์ลี่ไม่พบ จึงต้องทานอาหารเย็นก่อนพักผ่อนพอเราทานอาหารเย็นเสร็จนะครับทุกคนนั้นจึงเริ่มพูดคุยกับข้อมูลการค้นหาเมลลี่จูเลียนครับจะเสนอให้พักเรื่องของเมลลี่เอาไว้ก่อนภารกิจหลักของเราก็คือการยึดครองขอ,งอคอยนี้ไม่ใช่นั้นเราก็เรื่องราวนั้นจะจบลงด้วยพลังวิญญาณของอนาตาเซียนั้นจะหายไปซปูซูบารูครับยังเห็นด้วยกับแนวทางของจูเลียนแล้วบอกว่าเมลลี่นั้นคงไม่อยากให้พวกเรานั้นล่าช้าเพราะเธอซึ่งอันที่จริงนะครับซูบารูนั้นก็ได้เปิดเผยบุคลิกด้านนี้ของเขาออกไปโดยที่เขานั้นยังไม่รู้เลย อย่างนั้นเหรอการช่วยคนนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่ใช่หรือไงซึ่งการพบเช่นนี้เองครับก็ทําให้สุบุรุนั้นรู้สึกกลิ่นอายว่าหรือว่าเขาน่าจะเริ่มตายครั้งกันแน่เมื่อตองสนใจเลยว่านี่เป็นสิ่งที่โง่เขาที่สุดเท่าที่เขาเคยพูดมาหลังนจะได้ยินสิ่งนี้ครับทุกคนนั้นจึงได้จ้องมองไปที่สุบุรุและแสดงความสงสัยต่อสุบุรุเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาทานอาหารเสร็จนะครับทุกคนนั้นจึงได้แยกย้ายหลังจากทุกคนพัดผ่อนกันหมดแล้วสุบุรุนั้นจึงเริ่มลงมือโดยวัตถุประสงค์เขาก็คือการกลจัดร่างของเมอร์ลี่เขานั้นครับจึงเดินไปที่ห้องฝังศพเขานั้นได้เอาแผ่นหินออกและคนพบร่างของมรี่แต่สิ่งที่ปรากฏก็คือว่าศพนั้นได้หายไปแล้วสุรุนั้นจึง เกิดอะไรขึ้นหรือว่าศพที่เขาฝังนั้นเป็นศพปลอมเมื่อซูบารูครับรู้สึกประหลาดใจทางแลมนะครับที่ได้สังเกตเห็นซูบารุจะได้ถามกับซูบารุไปว่าซูบารูนั้นกำลังมองหาอะไรหรือเปล่าแลมนะครับจะได้บอกกับซูบารุไปว่าแท้จริงแล้วซูบารูนั้นน่ะความจาเสื่อมป,ปลอมอย่างนั้นเหรอซึ่งซูบารุเองครับก็สับสนความจาเสื่อมันี้มันจะปลอมได้อย่างไรซึ่งอย่างไรเสียก็ตามครับเพราะว่าความจําเสื่อมนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะอธิบายในตอนนี้เขานั้นจะไปที่ต้องหาข้อแก้ตัว เพื่อรับมือกับความบ้าคลั่งที่เขานั้นจะปะต้องเผชิญแต่ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ครับในจิตใจของแรมนั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าความจําเสือมของสูบรุนนั้นเป็นของปลอมซึ่งแรมนะครับจะได้พูดต่อว่า แท้จริงแล้วนตะ่ซูบารุเป็นคนฆ่าเมอร์ลี่มาก่อนใช่หรือไม่ซึ่งซูบารุเองก็ไม่รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วแรมนั้นรู้ได้อย่างไรแต่แรมนะครับเธอนั้นไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองนะเพราะว่าแรมนั้นได้ใช้นิมิตของมังกรดินนะครับในการมองผ่านมังกรดินนั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้เห็นการกระทาแปลกๆของซูบารุในห้องลับซึ่งซูบารุนะครับที่สูญเสียความทรงจําไม่รู้ว่าแรมนั้นมียานทิพย์บุคลิกของแรมในหัวของซูบารุที่สูญเสียความทรงจํานั้นมันดูอ่อนเป็นอย่างมากแแแแแตตตตตต่่ต่่่่่่่ททททท้้้้้้จจจจจรรรรรรริงงงงลลวววเเเเเธออออนน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 นัััััปปป็็าา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 ยยูุุีีีีีสสคมมมมมํํไไืกกกะะ เรียนนกก็ได้้ปาฏตัวขึเธอนะครับเลยตัดสินใจที่สร้างคุกน้ำแข็งและขังซูบารุเอาไว้ข้างในโดนเนทไม่ได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ